ริ่มรายการโดยพระธรรมสิทธิ์เมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารธรรมนำชีวิตธรรมสุดสุดบริสุทธิ์ถุดผ่องใสสุดสุดไว้ใต้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสุดสุดสีมีพลังใกล้การสุดฐานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูดในมนขลังคุณพิทักษ์ชุติศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักถอนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดจิตผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนท่วนทุกท่านสุขสันเทินโดยพระธรรมสิทธิ์มีชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเลมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารทุกๆ ท่านรายการพุทธานุภาพมีให้ฟังกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 21:00 นไปถึง 22:00 นแล้วก็มีทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดหทัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราชFM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์และวัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อตะกี้เห็นขึ้นมาว่า 104.5 เมกะเฮิรตซ์ที่จริงก็มี102ด้วยจะถ่ายทั้ง2คลื่นหรือเปล่าไม่ทราบนะก็นอกจากนั้นก็ยังมีไลฟ์สดทาง Facebook ก็ฟังกันได้ทั่วไทยติดตามชมกันไปได้ทั่วโลกเป็นเรื่องที่สื่อโซเชียลมีเดียอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพเองภาพเที่ยงก็ไปฉันที่CP Tower ไม่ใช่ตึกอะไรอยู่ในเต็ดอะไรเนี่ยของ CP แหละนะแต่รายการเมื่อก่อนก็ชื่อเรายกวัดมาไว้ที่ CP
แต่ก่อนนี้ก็ฟังธรรมวันศุกร์กันดำเนินการโดยคุณกลางรัฐแล้วก็มีคุณสมชายผู้ประสานงานผ่านไปได้ด้วยดีทั้งสดทั้งแห้งนะสดก็หมายความมาพูดกันสดๆตอนนั้นว่าด้วยเรื่องหาตนหาธรรมส่วนแห้งนั้นก็บันทึกเทปไว้ออกในโอกาสต่อไปในรายการระเบียงบุญก็ติดตามชมไปก็แล้วกันคุณปรางรัตน์เกียรติทรงศักดิ์ก็เป็นมหาอุบาสิกาผู้จัดธรรมะให้แฟนคลับได้ติดตามกันวันนี้ประชาชนคนฟังเต็มเลยนะก็ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเริงบันเทิงกับการฟังธรรมขออนุโมทนาทุกท่านด้วยเสร็จแล้วก็กลับมาวัดมาถึงวัดก็ประมาณบ่ายสามโมงกว่าวันนี้ก็มีเรื่องโน้นเรื่องนี้มาแวะธุระอยู่ที่วัดบวรด้วยกลับมาถึงวัดเรียบร้อยวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะกับหลายท่านที่โอนปัจจัยเข้ามาส่งเข้ามานั่นก็คือคุณโยมป้าสุมาลีกอมณี500บาทตั้งกองบุญหนุนกองธรรมคุณโยมป้าปราณีกุล่าอีก500บาทอนุโมทนาสาธุนะสองสีมหาอุบาสิกานี้ทำเป็นประจำประจำนะขออนุโมทนาท่านที่สามก็คือวัลภาบุญทรัพย์คุณโยมนางสาววัลภาบุญทรัพย์500บาทเหมือนกันตั้งกองบุญหนุนกองธรรมขอให้เก็บบุญกองบุญไว้เยอะๆนะท่านที่สี่ก็คุณโยมป้าแสงมณีปิตินวัชกุล300บาทสาธุสาธุสาธุท่านที่ห้าก็คุณโยมอาจารย์สุดาวันกาญจนรัตน์400บาทอนุโมทนาสาธุนะท่านที่6ก็เป็นคุณโยมอิสราวันครุฑดำนิดโอน2ครั้งไม่แน่ใจแต่ว่า2ครั้งก็ครั้งละ500ก็เป็น 1,000 บาทอนุโมทนาสาธุด้วยเจตนาทำบุญ2ครั้งหรือว่าทำบุญเผื่ออะไรโยมก็ไม่ได้แจ้งมาแต่ที่แน่ๆก็คือเท่าเข้าบัญชีมา2ครั้งแต่เมื่อคืนนี่ก็มี อีกท่านหนึ่งก็โอนมาเมื่อวันที่1นะก็ที่1ก็อ่านอีกก็ได้นะ 21:16 นาทีคุณโยมนางสาวบุษกรบุรณวรากูลนี่ลัคกี้จังขอประชาสัมพันธ์ไปแล้วเมื่อคืนซ้ำอีกก็ไม่เป็นไรนะขออนุโมทนาบุญพูดถึงบ่อยๆก็ไม่เสียหายอะไรเพราะบุญนะเป็นชื่อของความสุขเราเอ่ยชื่อท่านผู้ทำบุญนี่ก็ทำให้คนอื่นได้ที่อนุโมทนาสาธุมาด้วยก็จะได้บุญด้วยนะอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำไว้แล้วก็เราก็ชื่นใจอนุโมทนาสาธุนั่นจิตใจผ่องใสแจ่มชื่นเบิกบานแล้วมันเป็นบุญขึ้นมาแล้วนะวันแต่ละวันแต่ละวันเราอนุโมทนาได้หลายครั้งนะก็อนุโมทนาทุกครั้งไปก็ได้บุญทุกครั้งนะท่าน
สาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วเราก็หยุดกัน2วันหยุด2วันก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันศุกร์เป็นวันศุกร์ที่3พฤษภาคมพระพุทธศักราช2567ก็ขึ้นมาถึงข้างแรมแล้วแหละนะก็เป็นแรม10ค่ําเดือน5แล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ถึงวันพระอีกนะวันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่7วันที่7ก็เป็นวันพระนะก็ได้บุญ7หรือ8อยู่มาวันที่7แหละเป็นวันพระก็ถึงวันพระก็วันทําบุญอีกนะวันพระแล้วก็ไปถึงโน้นวันที่15ก็เป็นวันพระอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปถึงวันที่22เป็นวันพระอีกทีหนึ่งวันที่22นี่เป็นวันวิสาขบูชาวันพระใหญ่แต่ว่าวันนี้นี่เป็นวันสำคัญที่เริ่มต้นเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันฉัตรมงคลวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติทรงประกาศพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปวันนี้ก็มีพระราชพิธีพระราชพิธีมีตั้งแต่เมื่อวานนะเมื่อวานนี้อาตมาภาพเองก็เข้าไปสวดพระพุทธมนต์ในการที่เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่บุรพกษัตริย์วันนี้ก็เป็นพระราชพิธีส่วนพระองค์ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะตั้งใจให้ดีจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราสำหรับทุกคนสำหรับประชาชนชาวไทยทุกท่านทุกคนด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายก็ย้ำนะว่า2สัปดาห์ข้างหน้านี่ไม่ได้ไลฟ์สดนะแต่ก็ดูก่อนว่าเวลาจะได้ขนาดไหนจะเดินทางไปต่างประเทศพรุ่งนี้ก็ทางคณะเขานัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเวลา 21:00 นก็2ทุ่มก็ต้องออกไปจากวัดก็21นัดพบกันแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเช็คอินตรวจเช็คเอกสารเพราะไปกันหลายคนเป็นหมู่คณะใช้บริการการบินไทยนะขึ้นบินปุ๊บเดียวจากสุวรรณภูมิไปถึงซูริกเลยไม่แวะที่ไหนก็ไปกันเป็นคณะใหญ่เต็มทีเดียวเครื่องนี้ก็ประมาณ300กว่าที่นั่งด้วยที่ไปกันเนี่ยก็นอนแหละวันที่17ภาคเช้าก็จะกลับมาถึงสุวรรณภูมิประมาณ7โมงกว่าๆตามกำหนดการที่เขาให้ไว้ว่าการบินก็จะบินมาถึงสุวรรณภูมิประมาณ7โมงกว่าของวันที่17เพราะฉะนั้น2อาทิตย์นี้ก็จะหายหน้าไปแต่ถ้าอยู่ในต่างประเทศแล้วก็สามารถที่จะไล่มาได้ก็จะไล่มาหรืออาจจะไล่มาสั้นๆนะยาวๆไม่ได้เพราะว่าต้องใช้
ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมันอาจจะแพงเพราะบ้านเขาไม่เหมือนบ้านเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดอันนี้ว่าเป็นอย่างไรนะแต่ก็คงมีบ้างใช้บ้างนะคงมีใช้บ้างอาจจะซื้อเราวิ่งไปจากที่ประเทศไทยใช้ไปได้ทั่วโลกอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ไปถามว่าไปทำอะไรไปทัศนศึกษาอยู่ไปทัศนศึกษาไปดูบ้านดูเมืองก็ดูบรรยากาศชาวบ้านชาวเมืองก็เบลเยียมเคยไปมาแล้วเยอรมนีเคยไปมาแล้วเนเธอร์แลนด์เคยไปมาแล้วแถวนั้นก็เคยไปมาแล้ว3ประเทศก็รถก็วิ่งผ่านอะไรลิกเตนสไตล์พวกนั้นนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆแต่เขาจัดเป็นประเทศหนึ่งเหมือนกันพอรถวิ่งผ่านไม่ได้ลงไปดูอะไรนะทางเหนือประเทศไทยเราไปก็เจนก็ไปมาแล้ว 2-3 ครั้งไปทั้งชวดเถาไปทั้งเซินเจิ้นไปทั้งยุนนานไปทั้งปักกิ่งก็ไปดูมาแล้วก็ได้เห็นบ้านเมืองเขาแล้วก็เห็นความต่างความเหมือนก็ไปถึงรัสเซียมาแล้วไปถึงเซนต์ปีเตอร์เบิร์กมาแล้วก็มีความต่างนะโดยสรุปแล้วยังคิดว่าบ้านเราน่าอยู่นะแต่เห็นมาแล้วก็เห็นว่าบ้านเราน่าอยู่อินเดียเนปาลศรีลังกาพม่าลาวเขมรเวียดนามไปมาแล้วก็สรุปว่าบ้านเราน่าอยู่กว่าเกาหลีไต้หวันฮ่องกงญี่ปุ่นไปมาแล้วก็ยังพอสรุปได้ว่าบ้านเราน่าอยู่กว่าทางใต้ก็ไปทางมาเลเซียสิงคโปร์อินโดไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็เห็นว่าอากาศอะไรต่างๆอากาศอาหารบ้านเราน่าอยู่กว่าเพราะอะไรเพราะเราคุ้นเคยกับอากาศคุ้นเคยกับอาหารเป็นสำคัญไปบ้านเขาแล้วบางที่บางแห่งนี่ไปอเมริกาอย่างเนี้ยอเมริกานี่ไปหลายรอบแล้ว9 รอบ 9ครั้งแล้วครั้งที่นานที่สุดก็ไปอยู่15วันไปดูงานมหาวิทยาลัยก็ทำให้นึกไปอยู่ที่นั่นนึกเช้าขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟฟ้ามันดับอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็มีเหมือนกันนะอาหารก็มีแต่ขนมปังเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าเตาเวฟไม่ได้ปิ้งอะไรแล้วมันนึกถึงฟางแห้งเนี่ยนึกถึงสมัยที่อยู่อินเดียเห็นวัวไปยืนกินฟางแห้งฟางสั่งข้าวนะพอเกี่ยวข้าวหมดแล้วเขาก็จะเก็บสั่งข้าวไว้หมดไว้เป็นอาหารวัวพอจะเอาวัวไปล่ามก็เอาน้ำไปประหน่อยหนึ่งแล้วก็วัวก็ไปแทะอยู่นั่นแหละเห็นวัวกินฟางแห้งพอเรามาเจอกินขนมปังแห้งก็นึกถึงวัวเลยว่าเออเรานึกสงสารวัวนะเพราะว่าขนมปังแห้งนี่ที่ไม่ได้อุ่นไม่ได้ปิ้งไม่ได้เข้าเตาเวฟนี่มันก็ทรมานพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็พูดไปก็บอกให้รู้ว่าไปเราได้ไปเห็นนี่มันได้ประโยชน์ไปเพื่อศึกษาอย่าไปเพื่อสนุกอย่างเดียว
คยอ่านหนังสือของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนนะท่านบอกว่าไปต่างประเทศอย่าหลับไม่ใช่ขึ้นรถแล้วหลับขึ้นรถแล้วหลับมันจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยเราต้องไปดูบ้านดูเมืองเขาดูบรรยากาศอะไรต่างๆที่รถผ่านไปพืชต้นไม้พืชการเกษตรอะไรที่เขาทำเราต้องดูต้องเห็นหรือคนก็อยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็ต้องเห็นแล้วถ้าเราไม่หลับนี่ถ้าเกิดว่ารถเกิดประสบอุบัติเหตุเราก็มีสติอาจจะเพื่อนเจ็บมากเราอาจจะเจ็บน้อยเพราะเรามีสติอยู่ระมัดระวังตัวอยู่ได้ประโยชน์นี่อ่านมาหลายปีแล้วประมาณสัก10กว่าปีแล้วอ่านก็มีข้อที่ประทับใจหลายๆอย่างแต่อย่างหนึ่งคือเรื่องนี้แหละท่านบอกว่าไปไหนจะไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองอย่าไปนั่งหลับอยู่ถ้าไปนั่งหลับอยู่ไปแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยได้แต่ไปสนุกอย่างเดียวก็ไม่มันขาดทุนเพราะฉะนั้นก็ขอญาติโยมทั้งหลายนะถ้าจะไปมีโอกาสไปเที่ยวเดี๋ยวนี้รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวนอกจากไปช็อปไปจ่ายแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้เช่นไปอีสานนี่ก็มีเจดีย์มีอะไรเยอะมีวัดที่น่าศึกษาหลายที่หลายแห่งวัดของหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ท่านมีอะไรดีๆเยอะเลยไปทางเหนือก็ไปวัดอีกนั่นแหละนะอย่างอนุสรณ์สถานหรือโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนไว้สุโขทัยเนี่ยเมืองศรีเทพอย่างเนี้ยหรือไปถึงเชียงใหม่ก็ไปดูวัดอีกนั่นแหละก็ต้องศึกษาให้เข้าใจให้รู้วัดพระธาตุดอยสุเทพอย่างเนี้ยก็ไปดูหรือไปวัดพระแก้วเชียงรายอันนี้ก็ไปศึกษานะอาตมาภาพเองเคยไปได้ไม้ไผ่เหลืองมาจากสมัยหลวงพ่อธรรมราชานุวัตรเจ้าวาดวัดพระแก้วสมัยนั้นวันนี้ท่านมรณภาพไปแล้วพอถามถึงท่านก็จัดการให้เลยเอามาปลูกที่วัดราชาปรากฏว่ามันไม่เติบโตมันแคระแกรนไปในที่สุดก็เหมือนตะไคร้ไปก็เลยเปลี่ยนไปที่เขาใหญ่วัดมกุฏคิริวันก็ไปเห็นอะไรล่ะตอนนั้นไปเห็นกอบไผ่ดำก็ปลูกไว้ที่นั่นที่จริงวัดไผ่ดำนี่อยู่สิงห์บุรีนี่ก็ขอเข้ามาปลูกตอนนี้มันก็ยังแคระแกรนนะไม่โตไม่เหมือนไม้ไผ่ก็เรียกไม้ไผ่อะไรที่เขานิยมกินหน่อมันนะที่วัดนี่ต้องเขียนป้ายติดเลยไม่งั้นหมดมันไม่ได้โตเหมือนกันเขียนป้ายห้ามเก็บหน่อไม้แต่ที่สุดก็เหลือได้เป็นกอใหญ่เมื่อก่อนมันเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ลดลงไปเกิดจากการก่อสร้างบ้างอะไรบ้างหลังอาคารพิพิธภัณฑ์ที่เป็นห้องน้ำห้องส้วมเมื่อก่อนมีกอไผ่ตลอดแต่เราไม่มีที่อื่นที่จะสร้างให้พอเหมาะพอดีก็เลยต้องไปสร้างตรงนั้นกอไผ่ก็เลยหายไปมันยังเหลืออยู่ในบริเวณเขตพุทธาวาสประมาณสัก 6-7 กอก็พยายามดูแลรักษาทนุถนอมแตกหน่อขึ้นมาก็
ประกาศเลยว่าห้ามเก็บหน่อไม้ก็ลำไผ่ก็จะได้ขึ้นเป็นลักษณะไผ่หวานเพราะฉะนั้นเขาหักไปแล้วก็ไปทำกับข้าวอะไรก็ได้ไผ่มันก็มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะโยมมีไผ่เถื่อนไผ่ป่าไผ่สีสุกไผ่กำยานไผ่รวกไผ่หวานไผ่อะไรอีกอ่ะไผ่ป่าไผ่เกลียบนะไผ่เกลียบนี่ไผ่ป่าลำมันใหญ่ขนาดแข้งขนาดขานะก็ตัดมันปล้องมันยาวๆด้วยปล้องมันยาวๆนี่สองปล้องสองข้อนี่นะก็ตัดแล้วถลุงข้อตรงกลางมันออกแล้วก็ไปใส่น้ำสองข้อข้างละสองข้อนี่ได้หาบหนึ่งนะสองปล้องเนี่ยได้หาบหนึ่งไม้ไผ่นี่ก็เรียกเป็นปล้องปล้องที่หนึ่งที่สองก็มันลำใหญ่แล้วก็ไม้มันบางแต่ก็ขึ้นเป็นกอใหญ่ก็เลยอยู่ได้ยังอยู่ในป่าใหญ่ก็ไม่เป็นไรก็เอามาทุบแล้วแบออกกั้นเป็นฝาผนังบ้านก็ได้เราคงจะเคยเห็นกันถ้าคนที่ชอบสังเกตก็จะเห็นจะรู้เลยว่าอ๋อนี่เป็นฝาไม้ไผ่ทำฝาบ้านได้ก็ทุบให้มันแบนแล้วก็ติดกันประโยชน์เยอะไม้ไผ่นี่เดี๋ยวนี้ต้องนิยมอีกอ่ะเลิกต้องมาสนับสนุนใช้ไม้ไผ่กันอีกตะกร้าอะไรต่างๆมายุคหนึ่งเราใช้ถุงพลาสติกมากเลยผลิตกันจนกระทั่งว่าเจ้าของโรงงานปิดผลิตพลาสติกนี่รวยมโหฬารไปแล้วเสร็จแล้วก็มารู้ว่าโอ้ถุงพลาสติกนี่มันไม่ละลายนะอยู่กันเป็นร้อยปีนะนอกจากอยู่กันเป็นร้อยปีแล้วมันเพ่นพ่านอยู่ข้างถนนนี่น่าเกลียดนอกจากเป็นพ่านถนนแล้วถ้ามันตกลงในคูน้ำในตัวร่องระบายน้ำแล้วก็น้ำจะติดน้ำท่วมถ้าออกไปได้ลงแม่น้ำลำคลองก็ทำให้แม่น้ำลำคลองสกปรกแม่น้ำลำคลองสกปรกแล้วอ้าวมันออกไปถึงทะเลมหาสมุทรในมหาสมุทรแปซิฟิกนี่ไอ้แผ่นเศษขยะมูลฝอยถุงพลาสติกที่ไปก่อตัวกันอยู่นะลอยเป็นแพใหญ่หนุ่มถ้ามันลอยขึ้นมาสู่ประเทศไทยได้นะมันปิดประเทศไทยมิดเลยนะมันใหญ่โตมากนะถ้าลอยเข้ามาในอ่าวไทยก็คงจะปิดอ่าวไทยมิดเลยมันใหญ่มากนะในมหาสมุทรแปซิฟิกเคยเปิดดูก็บอกว่ามันมากนะอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงโอ้น่าจะพึงกลัวจริงๆเพราะเราใช้แล้วไม่เก็บไม่ทำลายให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นตอนหลังนี่ก็รณรงค์กันว่าไม่ใช้พลาสติกวันนี้ไปที่ CP ก็มีถุงพลาสติกมาสักใบสองใบเท่านั้นนะที่โยมมาถวายของถวายทายธรรมนะประมาณสัก20กว่าคนมาเลยที่เตรียมไปถวายก็ของเต็มท้ายรถมาแล้วก็ใช้ถุงกระดาษบ้างอะไรบ้างที่พูดไปพูดมานี่วนไปถึงอยากจะบอกไปถึงว่าเดี๋ยวนี้เครื่องไสยธรรมที่ถวายพระนิยมใช้ไม้ไผ่ทำฉลอมแล้วก็ใส่ลงว่าใส่อะไรก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ผูกปากฉลอมให้เรียบร้อยดูสวยงามดีก็น่าอนุโมทนาแต่ไม้ไผ่นี่ครับถ้าตกลงไปในดินแล้วปีเดียวมันก็เปื่อยเพราะไม้ไผ่ฉลอมนี่ก็ทำเหลาผ่าบางที่สุดเท่าที่จะบางได้
ก็อาตมาเคยทำนะเคยเป็นเคยเรื่องจักสารนี่เคยเป็นสารโลสารกระด้งสารตะกร้าร่อนกุ้งแล้วก็อะไรตะกร้าใส่ที่เขาใส่ขนมจีนหาบขายนะเคยทำเคยสารเป็นกระด้งนี่ก็ต้องถักขอบด้วยนี่เป็นมาแล้วละแต่ว่าทิ้งไปแล้วนะทิ้งไปแล้วตอนนี้ทำไม่ถูกแล้วสารไม่ถูกแล้วทำฉลอมก็ไม่ถูกแล้วแต่ว่าถ้ามาทำใหม่ก็ไม่ยากนะวันนี้ว่าเรื่อยเปื่อยไปโยมวันนี้แบบสบายๆนะก็มีข้อธรรมก็คือถึงข้อพระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ179นะคิหิสูตรคิหิสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยผลของการรักษาศีลคิหิก็คือคฤหัสถ์รักษาศีลนี้ก็คือรักษาศีล5พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงไว้อ่านพระไตรปิฎกให้ฟังด้วยนะเอาก่อนโยมฟังให้ดีนะครั้งนั้นท่านอนาถปิฎกคฤหบดีแวดล้อมด้วยอุบาสกประมาณ500คนเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรท่านทั้งหลายพึงรู้จักคฤหัสถ์คนใดคนหนึ่งผู้นุ่งห่มผ้าขาวมีการงานสำรวมดีในสิกขาบท5ประการและมีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่ง4ประการและคฤหัสถ์ผู้นั้นเมื่อหวังอยู่ก็พึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีกำเนิดดิรัจฉานเปรตวิสัยอบายทุกขติวินิบาตสิ้นแล้วเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าคฤหัสถ์ย่อมเป็นผู้มีการงานสำรวมดีในสิกขาบท5ประการเป็นไฉนคือสารีบุตรอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้งดเว้นจากปานาติบาต1เพ้นเว้นจากอทินาทาน1เป็นผู้งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร1เป็นผู้งดเว้นจากมุสาวาท1เป็นผู้งดเว้นจากดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท1คฤหัสถ์เป็นผู้มีการงานสำรวมดีในสิกขาบท5ประการนี้แลคฤหัสถ์เป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันมีในจิตยิ่ง4ประการคืออะไรบ้าง
คือสารีบุตรอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันอันมีในจิตยิ่งเป็นข้อที่หนึ่งอันอริยสาวกนั้นได้ถึงแล้วเพื่อความหมดจดแห่งจิตที่ยังไม่หมดจดเพื่อความผ่องแผ้วแห่งจิตที่ยังไม่ผ่องแผ้วประการที่สองก็คือถึงพระธรรมประการที่สามก็ถึงพระอริยสงฆ์ประการที่สี่ก็มีจิตมั่นในสิกขานี่แหละท่านผู้นั้นจะได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาตมภาพเองจะมาบอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ใหญ่ผู้น้อยอายุมากอายุน้อยไม่สำคัญนะตั้งจิตอธิษฐานรักษาศีล5เป็นสิ่งที่ดีแน่ปิดประตูอบายได้ไม่ไปเกิดเป็นดิรัจฉานแน่นอนเกิดอะไรขึ้นตะกี้ไม่ผิดลาดแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เรื่องเปิดวิสัยการไปเกิดเป็นอะไรเป็นนรกปิดประตูนรกก่อนปิดประตูในการที่จะไปเกิดเป็นดิรัจฉานอันนี้เราต้องยอมรับถ้าเราเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าต้องยอมรับว่าเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีอยู่ส่วนคนที่เขาไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาแหละแต่ขอให้ไม่เชื่อแล้วก็มีเหตุผลรองรับหน่อยศึกษาหาข้อมูลรองรับหน่อยว่าที่ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะเรื่องจริงๆนั้นพระพุทธเจ้าบอกความจริงไว้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นผู้เสกสรรปั้นแต่งให้มีนรกให้มีสวรรค์ขึ้นนรกสวรรค์มีอยู่ก่อนพระพุทธองค์เองก็ผ่านสวรรค์มาหลายครั้งก่อนนะเอากันว่าพระชาติก่อนจะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็พระองค์ก็เป็นสันดุสิตเทพบุตรก็สวรรค์ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ก็ชั้นสูงนะจากจาตุมาราชดาวดึงยามาดุสิตจะเป็นชั้นที่4ในสวรรค์ชั้นกามาวจรหกชั้นนะอยู่ชั้นที่4และสวรรค์ชั้นดุสิตนี่เป็นสวรรค์ของสำหรับบัณฑิตเท่านั้นใครทำตัวให้เป็นบัณฑิตก็ดำเนินชีวิตไปด้วยปัญญาดำเนินชีวิตไปด้วยปัญญาก็ไม่ทำบาปเว้นจากบาปทั้งปวงไม่รู้ว่าบาปทั้งปวงมันคืออะไรก็คือถ้าล่วงละเมิดศีลข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์เป็นปกติทรมานชีวิตสัตว์เป็นปกติอันนี้ก็เป็นบาปแล้วลักทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์หรือด้วยวิธีการใดๆถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เจ้าของไม่ได้ให้ก็เป็นบาปเป็นเหตุแห่งนรกฉ้อโกงมันทิมเกิดจากความโลภที่รักเนี่ยเพราะความโลภถ้าเกิดจากความโลภจัด
แล้วไปลักขโมยอันนั้นไปถึงเปติวิสยะหรือเปรตวิสัยไปเป็นเปรตไปเที่ยวอดอยากปากแห้งอยู่แหละที่โน่นก็ไม่มีทางทำมาหากินอื่นอดไปจนกว่าจะพ้นเวรพ้นกรรมซึ่งในเรื่องเปรตตรงนี้ก็ถ้าไปอ่านให้พบให้เจอก็พระไตรปิฎกเล่ม26นี่มีเรื่องเปรตเยอะเลยนะมีเรื่องเปรตเยอะเลยทีเดียวแหละในเล่ม26นะเปตวัตถุชื่อว่าเปตวัตถุหมวดว่าด้วยเรื่องเปรตทั้งนั้นเลยจะเป็นที่มาแบบไหนให้ไปเป็นเปรตอย่างนั้นแล้วก็ไปเป็นอื่นอีกอะอบายก็ไปตกในที่ที่มันเจริญไม่ได้เจริญไม่ได้แม้แต่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังเจริญไม่ได้ถูกเบียดเบียนบ้างทำตัวเองให้ตกต่ำบ้างก็ไม่เจริญนะอย่างเช่นว่าอยู่ข้างๆโรงเรียนนะแต่ไม่ยอมเข้าไปเรียนในโรงเรียนผลสุดท้ายก็ไม่ได้สักชั้นหนึ่งก็เรียนถึงม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ไม่อันนี้ไม่เอาพ่อแม่พาไปโรงเรียนกันหนีเสียแล้วก็ไปเที่ยวทำเรื่องชั่วช้าเร็วซามให้มันตกต่ำชีวิตปัจจุบันก็ตกต่ำแต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นมันไม่เรียนก็จริงแต่ว่าไปคิดค้นอะไรที่จะสร้างชีวิตของตนได้เช่นไปค้นคว้าวิจัยสักอย่างหนึ่งแล้วก็ผลิตสินค้าสิ่งนั้นมาเป็นสินค้าจำหน่ายขายบริการให้คนก็สนับสนุนเห็นว่าเป็นประโยชน์เขาก็สนับสนุนอันนั้นได้ไม่ผ่านโรงเรียนก็ได้แต่คนที่ไม่ผ่านโรงเรียนเลยเนี่ยยากคิดไม่เป็นน่ะคิดไม่ออกคิดไม่เป็นคิดอย่างเดียวก็คือจะทำชั่วทำหยาบทำบาปสร้างเวรสร้างกรรมเท่านั้นน่ะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอบายไม่เจริญตกต่ำทุคติทุคติก็คือคติที่ชั่วชั่วอดอยากปากแห้งหิวโซหาทำงานหางานก็ไม่ได้ไปสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่เอาเกิดไปทำชั่วทำบาปขึ้นมาเอ้าถูกจับลงโทษลงทันติดคุกไปแล้วเอาพ้นว่าออกมาไม่รู้จะทำอะไรไปสร้างเวรสร้างกรรมอีกถูกจับติดคุกอีกบางคนก็สองรอบสามรอบจนกระทั่งว่าเสียชีวิตในคุกไปก็มีนะก็มีข้อต่อไปก็คือเรื่องของวินิบาตวินิบาตนั้นตกต่ำแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าถ้าหากว่าเรารักษาศีล5เนี่ยสมาทานรักษาศีล5ให้ดีแล้วนี่ก็พ้นได้นะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ตกไปในฝ่ายที่ตกต่ำอย่างนั้นรู้ว่าปิรฉานเปรตวิสัยอบายทุกขติวินิบาตนรกนะไม่ได้ยุ่งเราหรอกนะเพราะเราข้ามพ้นแล้วข้อสำคัญให้ทำให้จริงส
ระยะหลังนี่อาตมาก็พูดอยู่บ่อยว่าไปยอมขอศีลที่ไหนมายังพันเตแล้วก็บอกบอกให้ศีลแล้วก็บอกว่ายอมอย่ารับและทิ้งตรงนี้นะรับศีลก็รับพาไปบ้านด้วยพาไปทุกที่ทุกแห่งนั่นแหละให้ศีลติดตัวไปถ้ารับศีลติดตัวไปศีลก็รักษาถ้ารับแล้วทิ้งไว้รับที่ไหนก็ทิ้งที่นั่นนะศีลจะไปดูแลรักษาได้อย่างไรอ่ะเพราะฉะนั้นรับศีลแล้วตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่ว่าเราต้องรักษาศีลให้ได้พระพุทธองค์ตรัสว่าการรักษาศีลได้เข้มข้นนี่เป็นพระโสดาบันเลยนะมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าหมายความว่าเราไม่ตรัสรู้ในปัจจุบันนะแต่อนาคตต่อไปการไม่ตกต่ำแล้วการไม่ตกอบายแล้วนี่ไม่ตกนรกแล้วนี่มันปลอดภัยโอกาสประกอบคุณงามความดีรักษาศีลให้เข้มขึ้นมันเป็นโอกาสของเราโอกาสของเราเราไม่ใช่ว่าจะมุ่งบรรลุนิพพานในวันนี้พรุ่งนี้รักษาศีลเพื่อความดีและง่ายชีวิตดีอันนี้สำคัญแต่สิ่งที่ทำให้ดีไปกว่านั้นก็คือรักษาศีลดีแล้วเนี่ยมีกายวาจาสงบดีแล้วก็รักษาใจด้วยใจถึงพระพุทธเจ้านะใจถึงพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรว่าอรหังเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนนะถึงพระรัตนตรัยสรุปง่ายๆก็คือถึงพระรัตนตรัยคำว่าถึงก็หมายถึงพระรัตนตรัยสถิตมั่นคงอยู่ในจิตของเราบูชาพระพุทธเจ้าอย่างน้อยที่สุดเริ่มต้นนะวันหนึ่งก็น้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบไปในบ้านไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่มีก็หาไปไม่เป็นพระพุทธรูปโลหะหรือวัตถุใดๆก็ปฏิทินก็ได้เดี๋ยวนี้มีเยอะเลยปฏิทินนี่นิติญาติโยมเห็นทางที่ไลฟ์สดอยู่เนี่ยนะมีพระพุทธรูปข้างหลังเนี่ยนี่เป็นพระพุทธรูปเป็นกระดาษนะโยมกระดาษปฏิทินอาตมาไม่ทิ้งหรอกพระพุทธรูปอย่างหนึ่งแล้วก็พระบรมฉายาลักษณ์อย่างหนึ่งจะไม่ทิ้งเป็นผ่านไม่ปล่อยให้ใครเอาไปทิ้งในถังขยะเพราะสิ่งที่เราเคารพนับถือบูชาต้องให้เกียรติสูงสุดเก็บไปเยอะนะแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วรื้อห้องไม่ได้รื้อเองให้พระเนนมาช่วยไม่มีเนนแล้วตอนนี้มีแต่พระมาช่วยกับเด็กวัดก็รื้อก็ปึ้งปังปึ้งปังเอาไปอุตลุดไปแหละนะใจเราถึงพระพุทธเจ้าถ้าสมมุติว่าจะคิดทำชั่วทำบาปสักหน่อยนึกถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนเราอย่าทำเลยนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สุจริตสอนให้ทำดีสอนให้สร้างบุญกุศลแล้วเราจะไปทำบาปทำไมนึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพระอรหันต์และเป็นเริ่มต้นจากพระอรหันต์ลงมาถึงพระอนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันท่านเหล่านั้นนี่ท่านจิตใจท่านบริสุทธิ์ตามลำดับแล้วก็อย่างน้อยที่สุดท่านเหล่านั้นท่านก็
เดินทางไปสู่ความสิ้นสุดทุกข์ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นศีล5ข้อนี่ไม่ใช่ยากถ้าตั้งใจปฏิบัติรักษาแล้วไม่ใช่ยากจิตใจน้อมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายๆมันคล้ายๆกับว่าหญ้าปากคอกแต่เพราะความที่เราฟังจนคุ้นชินแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติกันก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรตอนนี้ก็ดูแล้วก็ว่ากันจริงๆแล้วก็ชาวภูธรน่ะนะก็รับรู้ได้ทุกคนแล้วก็ปฏิบัติดีแต่ชาวนครบาลเนี่ยมีจิตใจที่คิดจะทำบุญอย่างเดียวส่วนมากนะชาวนครบาลเนี่ยคิดอยากจะทำบุญอย่างเดียวทำบุญของโยมก็คือให้ทานความจริงรักษาศีลก็เป็นบุญวิเศษกว่าทานอีกจะถามว่าทานเป็นบุญไหมทำบุญก็เป็นบุญนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญทานบารมีมาแต่พระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญศีลบารมีมาไม่ใช่ว่าทรงบำเพ็ญแต่ทานสิบอย่างนะของพระพุทธเจ้าสิบอย่างทานศีลภาวนาเนี่ยเต็มมาเลยเพราะฉะนั้นเราบำเพ็ญทานแล้วก็บำเพ็ญศีลไปด้วยบำเพ็ญภาวนาไปด้วยมันถึงจะได้ความสมบูรณ์และเราจะได้พบความสุขในปัจจุบันแล้วก็ทำให้เรามีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีนั้นท่านไปอยู่สวรรค์ดังนั้นแหละถ้าท่านไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ไปอยู่สวรรค์ถ้าตกสวรรค์มาจุติจากสวรรค์ก็มาเป็นมนุษย์นั่นแหละไม่เป็นอื่นไม่ไปอบายภูมิเพราะฉะนั้นนะทุกท่านทุกคนฝากไว้อย่าลืมนะว่าท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดนั้นก็พักไป2สัปดาห์ส่วนวิทยุคนหนึ่งก็มีไฟล์เสียงไปส่งไว้ให้แล้วไม่ขาดไม่หยุดนะโดยประการฉะนี้วันนี้ก็คงจะหมดเวลาเท่านี้นะขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านพบกันใหม่โน่นนะครึ่งเดือนหลังนะสวัสดี ก็ต้องดูแล้วทีนี้มีใครมาสมชายบุญชาญบุญมาพอดีเลยก่อน้อมกราบนมัสการสาธุมากลับไปข้างต้นก่อนนะมีใครมาบ้างสมศรีลักษณะวิราชมาคนแรกสาธุสิทันกาสิทันกานจันสังสาสาธุสมศรีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะลักกี้จังก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะสุพรรณีวันดีก็ยังไม่ว่ากระไรนะสาธุมณีแสงจันทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะจารุชาบุญอินก็สาธุไม่มีว่ากระไรสุพรรณีวันดีอ้อมาว่าตรงนี้บอกว่ากราบนมัสการค่ะสาธุสาธุสาธุสุนันทาเกศรบอกว่าแปะแล้วก็แปะนันทิการแปะบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุวัดป่าบนเนินสุโขทัยท่านพระครูอดุลธรรมสารเจ้าคณะจังหวัดนะน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุครับปอปรัตนัทสาธุเจ
จักกฤตสุวรรณรัตน์สาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังสาธุปอปรัชนัทนี่บอกว่ากราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดอันเป็นมงคลให้แก่เกล้ากระผมสาธุสาธุนะเจริญเจริญนะเฉลิมชัย AS บอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูโสพลธรรมประดิษฐ์วัดควรอุโบสถสาธุสุนันทาเกศรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุคุณสุนทรเจนนะคุณสุนทรเจนเนี่ยนอนดึกประจำนะตอนนี้นะสาธุที่ปัญญาสาธุพรชัยจะทันเรืองเดชะสาธุโสพลบัวจันทร์สาธุพันเตอยู่ไหนเนี่ยเพชรบูรณ์เนี่ยนะอยู่เพชรบูรณ์นุ่นสุริยากาแซจูสาธุวรนันท์ขาวสีแล้วก็สาธุชูชาติซึ่งจิตเจริญบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุลีลาวดีดอกสร้อยบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุนครสวรรค์กอเก่งทองมณีสาธุทองมณีนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับก็เก่งทองมณีนี่บอกว่ากราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับท่านเจ้าคุณสาธุสาธุสาธุว่างั้นทองใสราชโคตรก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุสุขุมวงสุขุมวงมาแล้วบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับพร้อมสาธุสุดารัตน์ไวรดาสาธุสาธุสาธุฟังกันอ้าวสิวพรสุภาผลน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสมชายจันบุญก็ว่ากันไปแล้วนะสาธุมีใครอีกอ่ะรังสรรทองสร้อยนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุพระครูเมธีศาสนธรรมรงค์เสนาคำสาธุครับสุวรรณรัตน์สีใหม่สาธุก็สุวรรณรัตน์มาสุดท้ายเลยนะสุวรรณรัตน์สีใหม่เอาละอนุโมทนาทุกท่านลากันทางอากาศตรงนี้นะพักผ่อนครึ่งเดือนไปพบกันวันที่17ไม่รู้ไหวหรือเปล่านะมาทันนะก็ค่อยว่ากันขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านอย่าหนีไปไหนก็แล้วกันสวัสดี